ุคคลที่มีเมตตาจิตต่อบุคคลอื่นอยู่ที่ไหนก็มักมีผู้อุปถัมภ์อยู่เสมอเรียนรู้ที่จะให้มากกว่าเรียนรู้ที่จะรับตื่นมาตอนเช้าอย่าถามตัวเองว่าเราจะได้รับอะไรจากสังคมแห่งนี้แต่จงถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรกับสังคมนี้ดีเรียนรู้ที่จะให้แล้วเราจะมีแต่ความสุขจะเจริญธรรมครับคุณผู้ชมครับ YouTube ช่อง Art สารดี Channel คลิปนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดคีรีวันจังหวัดนครนายกนะครับองค์พระแก้วมรกตจำลองสร้างจากเรซินองค์ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดคีรีวันพระมนตปฏิสถานพระแก้วมรกตจำลองอยู่บนเนินเขาลูกย่อมๆเราขับรถขึ้นไปด้านบนได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเรามาชื่นชมศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอารยธรรมขอมที่พบเห็นได้ในภาคอีสานซึ่งก็อยู่ทางด้านล่างของวัดนี่เองนะครับรวมถึงปราสาทขอมองค์ใหญ่ซึ่งเพิ่งสร้างใหม่เพื่อเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโพพันปีคือพระพุทธรูปปางนาคปกแกะจากไม้ต้นโพนะครับอันมีพุทธศาสนิกชนครับได้มอบถวายไว้กับวัดเมื่อปีพ.ศ.2554โดยในบรรดาของจำลองสถาปัตยกรรมขอมภายในวัดนี้มีหนึ่งสิ่งครับที่หลายคนอาจจะสนใจมากเป็นพิเศษนั่นก็คือทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับประวัติพระโพพันปีกันพอสังเขปกันนะครับประวัติพระโพพันปีนี้นะครับซึ่งก็มีนายพนมพรแสวงทรัพย์ได้เล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยได้บอกผ่านเพื่อนอีกทีนึงนะครับคนที่ชอบสะสมของเก่านะว่ามีของชิ้นใหญ่อยากจะมอบให้ปรากฏว่าเป็นพระโพพันปีก็คือพระนาคปกที่แกะจากไม้โพนั่นเองครับสันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีซึ่งมีขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง39นิ้วสูงเฉพาะองค์พระนั้น45นิ้วความสูงจากฐานถึงเศียรพญานาค115นิ้วครับจึงได้รับไว้และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นชอบมากและนึกถึงอดีตที่ตนนั้นเคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้ตนนั้นได้มีพระนาคปกของแท้ไว้ครอบครองซึ่งก็รู้สึกรักและก็อบอุ่นเหมือนท่านมีชีวิตพอเลิกงานมาก็จะมากราบไหว้แล้วก็พูดคุยอยู่ทุกวันจริงๆแล้วท่านมิได้มีองค์เดียวนะครับมีทั้งหมดมาพร้อมๆกันใน3องค์ด้วยกันมีองค์ยืน2องค์องค์หนึ่งส่งไปถวายพระธาตุทางทิเบตโดยทางเรืออีกองค์หนึ่งก็ยังคงปฏิสถานไว้ที่ร้านอาหารซึ่งท่านมาอยู่ที่ร้านอาหารบรรดาเด็กในร้านอาหารก็พากันกราบไหว้บูชากันจนมาวันหนึ่งครับน้องสาวของนายพนมพรแสวงทรัพย์นี่แหละครับได้พาแม่ชีนพมาศลาบนิ่งไปที่ร้านอาหารดังกล่าวได้พบและก็ได้สนทนาธรรมกันจึงเกิดความศรัทธาอยากจะให้พระนั้นนะครับมาปฏิสถานอยู่ที่วัดจึงได้เอ่ยปากยกให้โดยไม่นึกเสียดายนึกว่าให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาดีกว่าตนเอาไว้ครอบครองเพียงผู้เดียวรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้ให้ของที่ตนรักมากๆ มาไว้ให้กับพระศาสนานี่คือคำบอกเล่าของนายพนมพรแสวงทรัพย์นะครับรวมถึงที่มาโดยแรงอธิษฐานถามความเป็นมาของพระโพพันปีในพนมพรนี่ก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้และก็เมื่อวันที่30มกราคม2554ครับท่านพระครูอุดมกิจจานุกูลพร้อมด้วยหลวงปู่พราหมณ์ปุญญกาโมพระอาจารย์อ้วนแม่ชีนพมาศลาบมิ่งคุณสุวรรณีเนรจขันธ์อุบาสกอุบาสิกาของวัดคีรีวันครับได้เดินทางไปอัญเชิญหลวงพ่อพระโพพันปีและเดินทางมาถึงเพื่อปฏิสถานณวัดคีรีวันแห่งนี้นะครับThank you.
แล้วเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปนมัสการพระแก้วมรกตองค์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ประดิษฐานในมณฑปด้านบนของยอดเขาของวัดนี้นะครับพระแก้วมรกตองค์จำลองขนาดใหญ่ทำจากเรซินประดิษฐานอยู่ที่วิหารบนยอดเขาวัดคีรีวันตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในสมัยก่อนครับวัดนี้เคยอยู่กลางทุ่งมาก่อนและได้ย้ายวัดไปอยู่ที่เขากระเรียงเดิมชื่อวัดสว่างอารมณ์ต่อมาวัดนี้จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ภูเขาแห่งใหม่และตั้งชื่อใหม่ว่าวัดคีรีวันพระแก้วมรกตองค์จำลองขนาดใหญ่ได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารบนยอดเขานอกจากจะเป็นองค์พระแก้วมรกตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วยังถือว่าเป็นพระแก้วองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่นับถือของประชาชนโดยทั่วไปองค์พระแก้วจำลองนี้เนื้อเป็นเรซินขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง 32.9 นิ้วหนัก1ตันและมีเครื่องทรงครบ3ฤดูประดับตกแต่งด้วยเพชรแท้7กรัตพลอยแท้ 2,000 กว่าเม็ดและทับถิมครับเอาละครับการพาเที่ยวชมวัดคีรีวันอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมแล้วก็ติดตาม YouTube ช่อง Art สารดี Channel ขอบคุณและสวัสดีครับ